สวัสดีครับกราบเรียนท่านประธานและก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมนายสุริยันแสงหงวันนี้ก็จะนำเสนองานวิจัยเรื่องความหลากหลายในรูปแบบการรวมตัวของปลาตามลักษณะที่อยู่อาศัยในแม่น้ำเพชรบุรีตอนบนครับซึ่งมีผู้ร่วมวิจัยอีก3ท่านนะครับคุณพิสิทธิ์ภูมิคงนะครับอาจารย์ชัยวุฒิกุลพันธ์และก็อาจารย์คุณทองทาเกตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำหรับที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าพื้นที่เนื้ออ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่สำคัญนะครับเป็นแหล่งต้นทุนพ่อแม่พันธุ์ของปลาเนี่ยแก่งกระจานเป็นแหล่งอาศัยและก็อาหารของสัตว์น้ำสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับซึ่งข้อมูลปริมาณน้ำท่าที่ไหลจากพื้นที่ต้นน้ำลงสู่แก่งกระจานเฉลี่ยวันนึงก็ประมาณ3 ล้านคิวครับบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ต้นน้ำไม่เป็นอย่างดีซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกายภาพบริเวณต้นแม่น้ำทุลีโดยใช้ดัชนีทางนิเวศเชื่อมโยงกับความชุกชุมและความหลากหลายของยินป่าแล้วก็สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงว่าในแต่ละลักษณะจำเพาะมีความชุกชุมความหลากหลายอย่างไรนะครับแล้วก็อิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้มีส่งผลต่อการอาศัยของสัตว์น้ำแต่ละชนิดในกลุ่มปลาอย่างไรรวมถึงเราจะทราบว่าลักษณะองค์ประกอบของปลาในพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรีตอนบนเนี่ยมีการกระจายตัวหรือว่ามีชนิดพันธุ์พื้นถิ่นมากน้อยขนาดไหนซึ่งจะนำไปใช้ในการ บริหารจัดการต่อไปนะครับซึ่งหากเราทราบความสัมพันธ์ระหว่างชนิดปลากับลักษณะจำเพาะที่มีองค์ประกอบมากมายตามลักษณะกายภาพเราจะทราบถึงลักษณะแหล่งอาศัยว่าชนิดปลาเหล่านั้นนะครับองค์ประกอบปลาเหล่านั้นมีการมีชีวิตหรือมีชีววิทยาแต่ละชนิดอย่างไรนะครับซึ่งผู้วิจัยก็พยายามหาตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่ใช้ในการศึกษาพื้นที่ต้นน้ำแต่ยังไม่ครอบคลุมก็จะพยายามหาข้อมูลสอนนะครับมาหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานที่ผ่านมาสรุปข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการ ศึกษาวิจัยทีนี้ก็อันดับแรกก็คือเพื่อมาค่าและติดตามการเปลี่ยนแปลงของชนิดความหลากหลายและชุมชนของปลาในลักษณะนิเวศย่อยนะครับในพื้นที่ของต้นแม่น้ำเพชรบุรีนะครับแล้วก็ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรด้านแวดล้อมในแต่ละนิเวศย่อยการจัดประชากรแล้วก็สุดท้ายการเสนอทางในการจัดการครับซึ่งพื้นที่การศึกษาก็แบ่งเป็น4สำรวจนะครับสำรวจที่1แม่เสลียงนะครับอันนี้ก็ อยู่ระดับน้ำใน154 เมตรนะครับลักษณะกายภาพก็จะเป็น แก่งขนาดใหญ่นะครับพื้นท้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินเป็นแผ่นหินนะครับกระแสน้ำไหลแรงจุดสำรวจที่2ก็เป็นโป่งแดงนะครับลักษณะคล้ายๆเป็นสำรวจที่1แต่ว่ากระแสน้ำอาจจะไหลน้อยกว่าแล้วก็ลำห้วยค่อนข้างจะคดเคี้ยวนะครับแล้วก็พื้นท้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรวดเป็นหินนะครับจุดสำรวจที่3แม่ประโดนนะครับเป็นจุดสำรวจที่มีลำห้วยแม่ประโดนซึ่งเป็นลำห้วยสาขาไหลมาบรรจบนะครับจุดสำรวจนี้น้ำตื้นครับน้ำไหลค่อนข้างช้าพื้นท้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินโคลนซึ่งเกิดจากการพังทลายและการพัดพาตะกอนจากด้านบนซึ่ง2ริมฝั่งของแม่น้ำของในช่วงนี้ก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่แล้วก็ทำแปลงเกษตรค่อนข้างแน่นส่วนจุดสำรวจสุดท้ายครับอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานครับอันนี้ก็พื้นที่ประมาณ30,000 ไร่นะความเฉลี่ยก็ประมาณ14 เมตรนั่นแหละพื้นท้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินโคลนแล้วก็เป็นกรวดขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีชาวประมงค่อนข้างเยอะแยะนะครับที่เป็นแหล่งประมงอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีน้ำจืดสำหรับการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งก่อนทำงานศึกษาวิจัยแล้วก็ขออนุญาตจากท่านข้าสปาและกันเพื่อในการของศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับแล้วก็ดำเนินการเก็บข้อมูลเดือนมกราถึงมิถุนา63นะตัวอย่างปลาแล้วก็ใช้เครื่องมือข่ายส่วนตัวแปรภาพน้ำแล้วก็ใช้เก็บค่าดีโอค่าระดับน้ำตัวแปรสิ่งแวดล้อมแล้วก็เก็บระดับความสูงความลึกกระแสน้ำให้เป็นแบบไทยเราเก็บพวกต้นไม้พืชน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มเงาเราเก็บเป็นร้อยละของพื้นที่นะครับลักษณะพื้นท้องน้ำก็จะเป็นวัสดุที่อยู่ตามพื้นท้องน้ำเป็นกรวดเป็นหินในขนาดใหญ่ครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับปริมาณความชุกชุมนะครับเราก็ใช้ผลจับตัวมันแดงนะครับโดยหน่วยพื้นที่เก็บเทียบเป็น100 ตารางเมตรต่อตัวนะครับสำหรับดัชนีทางนิเวศแล้วก็มีความหลากชนิดดัชนีความหลากหลายดัชนีความเท่าเทียมสำหรับความสัมพันธ์ของลักษณะสิ่งแวดล้อมกับชนิดปลาเราใช้วิการวิเคราะห์แบบโคอินเทียนอะไรสิแล้วก็การจัดกลุ่มปลาให้กับ
แบบรวม QR Mode ครับโดยใช้โปรแกรม R ในการเข้าข้อมูลนะครับสำหรับผลการศึกษานะครับพบทั้งหมด10ครอบครัว31ชนิดนะครับกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นไซปินิที่กลุ่มปลาเก็ตนะครับ19ชนิดแล้วก็เป็นปลากดปลาขยง4ชนิดนอกนั้น8รวมก็วงละ1ชนิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาขี้ยอปลากระมังปลาเส้นตันตาขาวสำหรับสถานภาพปลาตาม IUCN นะครับพบว่าอยู่ในสถานภาพใกล้คุกคามชนิดก็คือปลาแกงครับส่วน Thailand Net Data Feed ของสผ.โดยอาจารย์ชวลิตทำมาปี2005พบ1ชนิดในสภาพที่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์นะครับที่เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์นะครับก็คือปลาเวียนนะครับแล้วก็สัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดก็คือปลานิลนะครับสำหรับจำนวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบจากการสำรวจตามจุดสำรวจพบว่าจุดสำรวจที่3พบมากสุด23ชนิดนะครับ ตามเที่ยวสำรวจพบว่าในช่วงต้นปีที่อยู่ในช่วงหนาวแล้งเนี่ยจะพบมากกว่าที่อยู่ในช่วงแล้งร้อนนะครับสำหรับดัชนีนิเวศตาม เที่ยวสำรวจนะครับเพราะว่าความชุกชุมค่าเฉลี่ย 14.58 นะครับหลากความหลากชนิดนะครับมีค่าเฉลี่ย 10.75 นะครับดัชนีความหลากหลาย 1.77 แล้วก็ดัชนีความเท่าเทียม 0.32 นะครับซึ่งเพราะว่าความหลากชนิดมีค่า p-value 0.017 นะซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญครับเมื่อเราวิเคราะห์ดันโฟร์ฮอกเทสพบว่าเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับดัชนีความหลากหลายนะครับค่า p-value ใกล้เคียงกับ 0.05 เราก็วิเคราะห์โฟร์ฮอกเทสพบว่าเดือนกุมภาและเดือนเมษายนมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญส่วนดัชนีนิเวศตามจุดสำรวจนะครับพบว่าความชุกชุมและดัชนีความเท่าเทียมนะครับมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยจุดสำรวจที่1และที่3นะครับส่วนความหลากชนิดและดัชนีความหลากหลายพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับส่วนพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำนะครับพบว่าทั้ง4จุดสำรวจไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับแต่แตกต่างกันที่กระแสน้ำเป็นหลักนะครับแล้วก็ระดับความลึกนะครับส่วนให้เป็นแบบไทยจุดสำรวจที่1ที่2ที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะมีพวกพันไม้น้ำหรือพันไม้ที่อยู่ตามลำน้ำแล้วก็มีพื้นที่ร่มเงาค่อนข้างเยอะมากกว่าพื้นที่ที่เป็นจุดสำรวจที่3และที่4ครับโดยลักษณะพื้นท้องน้ำจุดสำรวจที่1ที่ลักษณะเด่นชัดก็จะเป็นลักษณะของแผ่นหินเป็นหินขนาดใหญ่เป็นกรวดนะครับก้อนหินขนาดต่างๆและส่วนจุดสำรวจที่2โป่งแดงเนี่ยเขาจะเป็นหินขนาดใหญ่มีกรวดมีทรายนะครับส่วนแม่ประโดนจุดสำรวจที่3ที่เป็นจุดเชื่อมลำห้วยสาขาในลักษณะเด่นก็จะเป็นดินโคลนมีทรายนะครับส่วน อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานหลักๆก็จะพบเป็นกรวดขนาดเล็กแล้วก็เป็นดินโคลนนะครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์ปลากับลักษณะจากที่พบนะครับกลุ่มแรกพบ8ชนิดนะครับกลุ่มนี้ก็จะชอบลักษณะแหล่งอาศัยที่ มีพันไม้น้ำแล้วก็มีลักษณะเฉดเป็นพื้นที่ที่พื้นท้องน้ำลักษณะเป็นแผ่นหินเป็นหินขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ต้นน้ำนะพวกปลาเวียนปลาตะเพียนปลาขนวนปลาสร้อยลูกบัวปลากดขังเนี่ยส่วนกลุ่มที่2พวก5ชนิดก็พวกเช่นพวกหมอช้างเหยียบปลานิลปลากระมังนะครับอันนี้ก็จะชอบลักษณะแหล่งอาศัยที่เป็นพื้นท้องน้ำเป็นกรวดขนาดเล็กนะครับมีระดับน้ำค่อนข้างลึกมีจุดปอนนะครับส่วนกลุ่มที่3นะก็จะพบมากที่สุดจะพบปลาจุ๋มเนื้อแล้วก็ปลาขนาดเล็กนะครับมากสุด10ชนิดนะครับอันนี้ก็จะชอบลักษณะพื้นน้ำที่เป็นทรายมีกระแสน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นพวกปลากระสุกปลาลากกล้วยปลากระถิ่นปลาขยงหินนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มปลาไส้ตันก็ปลาตะเพียนขาวปลาที่ยอกนะครับอันนี้ก็จะชอบพื้นท้องน้ำที่เป็นดินโคลนนะครับส่วนการจัดกลุ่มปลานะครับจัดกลุ่มปลาจัดได้5กลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มตัวอย่างจัดได้4กลุ่มนะครับซึ่งตัวอย่างกลุ่มแรกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่จุดสำรวจที่1ที่2นะครับส่วนกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มที่พบมากสุดตามลำน้ำนะครับก็พบทุกจุดสำรวจสามารถแบ่งเป็นสัตว์ได้3กลุ่มย่อยส่วนกลุ่ม4กลุ่ม5พบ1ตัวอย่างเท่านั้น ส่วนกลุ่มปลานะครับพบ5ตัวอย่างกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่พบค่อนข้างมากแล้วก็พบทุก
พวกจุดสำรวจทุกที่สำรวจนะครับกลุ่มหลักของแม่น้ำเพชรบุรีพวกที่ยอกผ้าพวกตะเพียนพวกกำมังแล้วก็กลุ่มที่สองเนี่ยจะไม่พบเลยในพื้นที่ที่เป็น จุดสำรวจหนึ่งที่สองแล้วก็พวกปลาที่อยู่น้ำนิ่งพวกปลาหนึ่งปลาผุปลาแป้นปลาหมอช่างเหยียบส่วนกลุ่มสามจะเป็นกลุ่มใหญ่พบโดยทั่วไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่สี่ที่ห้าก็พบเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นใต้ภาพนะครับก็คนในจุดสำรวจสองก็พบในทุกจุดสำรวจนะครับกลุ่มปลาก็เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นที่พบมากแล้วก็พบชุกชุมนะครับเป็นกลุ่มหลักของแม่น้ำนะครับกลุ่มสองก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในน้ำนิ่งนะครับส่วนกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่พบมากนะครับแล้วพบทั่วไปครับสำหรับสรุปผลการศึกษานะครับตามวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมและความหลากหลายของปลาเพราะว่ามีแนวโน้มสูงในช่วงต้นปีนะครับที่อยู่ในช่วงอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็ลดลงในช่วงเมษาที่เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วก็การอพยพของปลาส่วนใหญ่ก็จะลดในช่วงจุดสำรวจที่3ที่4ที่อยู่ตอนกลางตอนล่างเป็นหลักนะครับ แล้วก็ความสัมพันธ์ของลักษณะแหล่งอาศัยกับชนิดที่เป็นปลาที่พบนะครับพื้นท้องน้ำที่เป็นกรวดระดับความลึกอันนี้ลักษณะโดยทั่วไปพูดง่ายว่าถ้าอยู่ในอ่างเก็บน้ำก็จะพบกลุ่มปลาพบหมอช้างเหยียบปลากำมังปลาปนินอันนี้ก็จะสอดคล้องกับผลจากทางที่ทางศูนย์น้ำจืดเป็นดีได้เก็บข้อมูลมาแล้วก็ลักษณะที่อยู่ต้นน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบกลุ่มพวกปลาปลาเวียนนะครับลักษณะอาศัยพวกนี้ก็จะเป็นพื้นน้ำก็เป็นหินเป็นกรวดที่มีแก่งนะครับน้ำไหลแรงพวกเกลียดปลาหมึกน้ำหมึกพวกน้ำอ้าวนะครับแล้วก็ส่วนท้องน้ำที่เป็นดินโคลนจะพบกลุ่มพวกปลาเซตันนะครับนี่ก็จะเดี๋ยวก็หยุดในจุดที่3ที่เป็นจุดเหนืออ่างเก็บน้ำจางซึ่งปลาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปลาพวกกินแมลงนะครับสำหรับ การจัดกลุ่มอย่างที่นำเรียนนะพบได้5กลุ่มตลอดก็แรกก็พบไปทั่วไปนะครับที่ในอ่างแล้วก็พบตามลำน้ำโดยทั่วไปตามลำน้ำนะครับซึ่งพบได้แทบทุกจุดนะครับ ส่วนความแตกต่างของหรือว่าอิทธิพลในลักษณะของเชิงพื้นที่มีความแตกต่างมากกว่าในช่วงเวลาสำรวจอันนี้เราจะเห็นจากค่าดัชนีของความเท่าเทียมจุดสำรวจที่หนึ่งความยึดชุมอาจจะน้อยแต่ว่าความเท่าเทียมมากนะก็เป็นสิ่งหนึ่งชี้ถึงความเฉพาะปลาที่อาศัยอยู่ต้นน้ำก็จุดสำรวจที่สามที่เราเห็นว่าทำไมแตกต่างจากจุดที่หนึ่งได้ดัชนีความเท่าเทียมน้อยนะครับแต่ว่าความยึดชุมมากนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีการ อพยพในช่วงฤดูแล้งก็ไปอยู่พื้นที่ตรงนี้มากไม่ว่าจะเป็นจากด้านลำน้ำด้านลำห้วยสาขาหรือแม้กระทั่งในจากน้ำเป็นกระจายสำหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ก็ข้อแรกก็คือการกำหนดเขตอนุรักษ์ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนที่พบปลาที่ไม่แม้อนุมาข้างล่างเลยเป็นชนิดพื้นถิ่นนะครับไม่ก็ควรจะอนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะพวกปลาเวียนนะครับปลาหน้าอ้าวต่างส่วนการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศเนี่ยผู้วิจัยมองว่าจุดสำรวจที่3เนี่ยเป็นจุดสำรวจที่ปลามีการอพยพมากแล้วก็มีชุมชนอาศัยอยู่แม้ว่าอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานจริงแต่ว่า การอาศัยชุมชนนะครับก็บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็การที่เราจะสร้างรายได้ให้การทดแทนการจัดสรรน้ำส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการอะไรได้จากการที่ชนุนเลือกแต่เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นอยู่ข้อตกลงของตามพื้นที่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ในเมื่อทางอุทยานแคทเทอรานอยู่ในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแล้วเนี่ยการมีฐานข้อมูลทรัพยากรทั้งลำน้ำหรือแม้ทั้งไปครอบคลุมทั้งต่อเนื่องนะครับจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการที่จะนำมาสู่การจัดการต่างๆนะครับสำหรับสุดท้ายก็ขอขอบคุณสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะครับอาจารย์แห่งชาติเก่งอาจารย์นะครับที่สนับสนุนข้อมูลต่างๆแล้วก็การเก็บข้อมูลภาคสนามศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงการเกษตรดีที่อำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณ Journal of Fisheries and Environment นะครับที่อนุญาตให้งานวิจัยชิ้นนี้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ครับก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ครับ